ในงานสัมมนาเปิดยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับปฏิรูปภาคการเกษตรสร้างเศรษฐกิจฐานรากอีสานนะครับ9พฤษภาที่เซ็นทาราโฮเทลขอนแก่นนะครับเป็นหนึ่งในโครงการเชิงรุกของรัฐบาลนะครับโดยรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาอยากสร้างอีสานในทศวรรษใหม่นะครับโดยเน้นภาคเกษตรภาคชนบทและโครงการนี้มีองค์กรที่มีส่วนร่วมสนับสนุนมากมายนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่ง เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าทั้งภาคเอกชนภาครัฐหน่วยงานต่างๆรวมทั้งหน่วยงาน NGO นะครับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยต่างลงมาในโครงการนี้ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้เนี่ยคนมากแน่นห้องประชุมนะครับแล้วก็ถือเป็น อีกมิติหนึ่งเป็นความหวังหนึ่งของอีสานนะครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ท่านบอกว่านี่คือโอกาสของอีสานเพราะฉะนั้นเราก็จะไปติดตามก่อติดนะครับว่านับจากนี้ไปมีโครงการอะไรดีๆที่จะช่วยภาคเกษตรของอีสานนะครับและก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนทั้งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชน NGO สถาบันการศึกษาเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับโครงการประชารัฐหน่วยงานหลักที่สำคัญอันหนึ่งก็คือธนาคารธกส.และวันนี้ผมก็ยืนอยู่ข้างๆท่านผู้บริหารนะครับจากธกส.สำนักงานใหญ่สวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านแนะนำตัวสักนิดหนึ่งเนาะครับครับครับผมมรกตพิทรัตน์นะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรถ้าโดยพื้นเพก็เป็นคนขอนแก่นโดยกำเนิดนะครับครับผมครับชาวขอนแก่นแต่วันนี้จะขออนุญาตมาแนะนำว่าเราเข้ามาร่วมในคำว่าประชารัฐของขอนแก่นอย่างไรนะครับแต่จะเรียนนี้ครับว่าเรามาผมขออนุญาตใช้คำว่าความรู้คู่กับเงินทุนนะครับอย่างไรจะขออธิบายด้วยภาพได้ดีไหมนะครับว่าถ้าเรามองภาพเรื่องของห่วงโซ่สินค้าเกษตรนี่แต่มีคนเกี่ยวข้องเยอะมากถ้าบอกห่วงโซ่สินค้าเกษตรก็คือตั้งแต่ผู้ผลิตกว่าจะถึงผู้บริโภคมีผู้ทำหน้าที่ผลิตรวบรวมแปรรูปแล้วก็ทำหน้าที่ตลาดในการกระจายสินค้าผ่านหลายมือนั่นคือคำว่าประชารัฐทำอย่างไรถึงจะทำให้คนเหล่านี้ทำงานร่วมมือกันบนพื้นฐานของการว่าร่วมมือกันแล้วก็รับประโยชน์ร่วมกันรับความเสี่ยงร่วมกันอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนะว่าแล้วก็ส่งกำลังแรงใจผ่านมายังเกษตรกรให้สามารถเพราะสุดท้ายคือผู้บริโภคจะได้ของดีก็คือต้นน้ำต้องดีต้นน้ำต้องดีเพราะนั้นถ้าเขามั่นใจว่าอ๋อเขาผิดของแล้วเนี่ยของเขามีคุณภาพแต่คุณภาพที่ผิดไปนั้นได้ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมได้ประโยชน์ที่ควรจะได้นะผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่ขอนแก่นเขาทำนะครับว่าเช่นตัวนี้คือเรื่องของเช่นเรื่องอ้อยอ้อยนี่คือลูกค้าปลูกอ้อยแต่เส้นทางปลายทางของอ้อยที่ก็คือไปที่โรงงานแต่เราทำงานนั่นคือว่าเราสนับสนุนให้เกิดกลุ่มเพื่อทำหน้าที่ในการรวบรวมอ้อยเป็นผู้รวบรวมอ้อยแล้วให้ระบบสหกรณ์เป็นหัวหน้าโควต้าหัวหน้าโควต้าก็เกษตรกรบริหารจัดการก็คือเอาอ้อยเข้าโรงงานราคาภาระเกษตรกรที่ต่างคนต่างขนมาถูกต้องใช่ครับไม่ใช่ต่างคนต่างขนมีคนทำหน้าที่ในการส่งอ้อยเข้าโรงงานเสร็จแล้วก็มีค่าการจัดการบางส่วนแต่กำไรทั้งหมดหรือประโยชน์ทั้งหมดในระบบอ้อยและน้ำตาลทรายที่ควรจะได้เช่นค่าน้ำหวานค่าเงินเพิ่มนะค่าความเก่งค่าอ้อยสดต่างๆเมื่อหักค่าบริหารจัดการแล้วเนี่ยปันคืนสู่เกษตรกรผู้ผลิตทั้งหมดเลยซึ่งทำให้เกษตรกรผู้ผลิตอ้อยในระบบนี้นะได้เงินเพิ่มอีกประมาณตันละ300 บาท
300บาทน่าสนใจนะครับโครงการอ้อยเป็นต้นแบบหนึ่งของการรวมกลุ่มเกษตรกรและเป็นสหกรณ์กำไรแบ่งกันด้วยครับครับตามระบบสหกรณ์แล้วก็เป็นตัวแบบในการนำเสนอเรื่องของ SME ที่ขับเคลื่อนมาธกสจะส่งเสริมแบบนี้นะแล้วก็เชิญชวนโรงงานเขาก็มาทำงานร่วมกันโรงงานที่ขอนแก่นมาทำงานร่วมกันเช่นต่อไปก็สู่เรื่องของการพัฒนาระบบน้ำนะเพิ่มยิวต่อไร่เกษตรกรมั่นใจก็จะกล้าลงทุนเรื่องระบบน้ำนะเพราะโอ้แล้วถ้าได้เพิ่มตันละ300จากขายสดตันละ900เป็นตันละ300นั่นหมายความว่า 33% ก็จะมั่นใจในการที่จะผลิตอ้อยที่มีคุณภาพของระบบซึ่งนี่คือตัวแบบพืชอื่นด้วยนะครับพืชอื่นด้วยหรืออีกตัวแบบนึงกรณีอย่างเช่นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มผมจะยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นที่ขอนแก่นเนี่ยมีศูนย์ข้าวที่ภาคราชการเข้าไปส่งเสริมเยอะมากเลยเรียกว่าศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อผิดเมล็ดพันธุ์ส่งเข้าระบบนะส่งเข้าระบบของกระทรวงเกษตรนะมีประมาณ84ศูนย์ข้าวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนะซึ่งผิดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ระดับหนึ่งแล้วมีชุมชนหนึ่งชุมชนที่ทำเป็นตัวอย่างก็คือถลุงเหล็กชื่อถลุงเหล็กที่อำเภอแวงใหญ่ตำบลคอนฉิมอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นเป็นชุมชนที่เรียกว่าศูนย์ข้าวของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะแต่เขาสร้างแวลูด้วยว่าข้าวที่ตกเกรดที่ไม่ผ่านการคัดเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเอามาทำเป็นข้าวกล้องงอกอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าอีสานภาษาอีสานเรียกว่าข้าวหางทำเป็นข้าวหางซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วทำให้เกษตรกรนี่มีรายได้สามารถรับซื้อข้าวได้โดยถัวเฉลี่ยราคาข้าวที่เกษตรกรขายนี่นะถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์22บาทต่อกิโลต่อกิโลนะครับถ้าตกเกรดก็มากกว่าถ้าราคาปกติอยู่ที่13บาทอันนี้ก็ประมาณ15 16บาทประมาณนี้ก็คือทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันในชุมชนก็เอาข้าวนี้มาแปรรูปเป็นข้าวหางแล้วไม่ใช่แค่ข้าวหางนะครับทุกวันนี้เป็นไอศกรีมแล้วได้มาตรฐานการส่งออกนะครับมาตรฐานเรื่องของ GAP มาตรฐานเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะมาตรฐานถึงสามารถส่งออกต่างประเทศได้ทำให้ชุมชนแห่งนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ท่านรองนายกบอกว่าไม่ใช่แค่ขายข้าวเปลือกแต่สร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าวเปลือกเป็นข้าวหางเป็นไอศกรีมเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเยอะแยะไปหมดเลยทำให้ก็ให้ชุมชนแห่งนี้มีรายได้มากขึ้นและถามว่าไปไหนก็หนีไม่พ้นภาคประชารัฐว่าอ๋อก็ต้องมาที่ส่งขายที่โมเดิร์นเทรดส่งขายที่บิ๊กซีโลตัสนะก็เป็นปลายทางผ่านเทรดเดอร์ผ่านอะไรก็ว่ากันไปเพราะทุกคนในห่วงโซ่ก็สามารถทำงานร่วมกันเสร็จแล้วจากตัวนี้ก็จะต่อยอดว่าเมื่อกี้ผมใช้คำว่าความรู้คู่เงินทุนใช่ครับเงินตัวนี้สำคัญตัวเมื่อกี้คือที่ทำเมื่อกี้วันนี้ณวันนี้คือธกส.ซัพพอร์ตเงินทุนเข้าไปที่ดอกเบี้ยร้อยละ4นะครับถูกกว่าภาคเอกชนกู้จากธนาคารนะครับร้อยละ4ต่อปีนะครับโอ้โหครับแต่ต้องทำตามเงื่อนไขว่าออกแบบระบบแล้วเกษตรกรได้รับประโยชน์มากขึ้นนะครับนั่นตัวแรกกับตัวที่2คือเพื่อให้มั่นใจว่าคนเหล่านี้ที่กู้เงินจากเราไปเนี่ยสามารถทำบทบาทหน้าที่ตัวเองได้ดีตามที่ควรจะเป็นเราก็จะเสริมในเรื่องของว่าต่อยอดไปที่เรียกว่าความรู้องค์ความรู้อยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่มหาลัยก็จะร่วมกับมือกับมหาลัยขอนแก่นกับภาคประชารัฐในการที่ส่งบุคคลเหล่านี้ที่ไม่ว่าเมื่อกี้เรื่องปลูกอ้อยขาดความรู้เรื่องอะไรนะคนทำเรื่องข้าวหางขาดความรู้เรื่องอะไร บรรณาบัญชีไหมเรื่องของเทคโนโลยีการผิดไหมก็จะส่งเข้าไปที่มหาลัยขอนแก่นให้มหาลัยขอนแก่นฟูมฟักเติมองค์ความรู้เติมตัวอย่างหรือจะเสริมความรู้หรือจะสร้างคนรุ่นใหม่ก็ผมเห็นมีศัพท์สมาร์ทอาร์ติคัลเจอร์สมาร์ทอาร์ติคัลเจอร์ครับคนที่ทำการเกษตรอย่างชาญฉลาดพูดง่ายสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมองปราดเปรื่องสมองปราดเปรื่องในการที่จะทำงานเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือยุทธศาสตร์ชาติครับท่านนายกพูดถึงการลดความเหลื่อมล้ำถ้าทำแบบเมื่อกี้300บาทต่อตันกลับคืนมา
เกษตรกรก็มีกำลังซื้อมากขึ้นมีกำลังใจที่จะผลิตมากขึ้น2ส่งเข้ามหาวิทยาลัยก็จะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกับ3ทั้ง2อย่างนี้ก็คือทุกคนร่วมมือกันผลิตก็คือจะมาสู่วัตถุประสงค์ตัวที่3ในเชิงยุทธศาสตร์ก็คือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ธกส.เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องคำว่าประชารัฐนะก็เป็นอีก1โครงการยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะครับประชารัฐเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรโดยธกส.เป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่เชื่อมโยงนะครับตั้งแต่เงินทุนในกระเป๋าจนถึงตัวโนฮาวที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับทีนี้ผมเห็นเนี่ยอย่างเช่นโครงการที่2นะครับโครงการสนับสนุนสินเชื่อตลอดห่วงโซ่มูลค่าอ้อยโรงงานเป็นไงบ้างครับอ๋อครับเพราะจากภาพนี้เพราะนั้นในตัวนี้ก็เราก็จะมองว่าแต่ละคนในแต่ละเช่นเกษตรกรจะต้องลงทุนอะไรบ้างผู้รวมจะต้องลงทุนอะไรบ้างจะต้องมีเงินหมุนเวียนเท่าไหร่เราก็จะมาค้นหาว่าเขาต้องการเงินเท่าไหร่แล้วก็เตรียมเงินทุนเข้าระบบไปให้เขานะครับให้เพียงพอให้เหมาะสมในการที่จะทำหน้าที่ครับผมหรือแม้แต่มะม่วงส่งออกก็เหมือนกันเป็นตัวอย่างมะม่วงส่งออกจากขอนแก่นเป็นไปได้ไงครับอันนี้ก็ต่อยอดจากโครงการตั้งแต่คปร.ปี36เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิตนะครับมาเป็นสวนมะม่วงแล้วกลายเป็นมะม่วงคุณภาพเกรดส่งออกนะครับไปประเทศไหนบ้างครับไปจีนไปเวียดนามนะครับไปสิงคโปร์ไปหลากหลายในภูมิภาคนี้เพราะนั้นเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องเช่นว่าเราก็ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อทำเรื่องของการคัดแยกคุณภาพตามเกรดแล้วก็ผู้ซื้อที่เข้ามาซื้อก็จะมั่นใจว่าอ๋อสินค้าที่เขาซื้อเนี่ยสเปคได้เกรดได้นะกำหนดเกรดมีการกำหนดเกรดถ้าเกรด A ส่งออกใช่ไหมครับถ้ารองลงมาก็ขายภายในประเทศก็ตามกำลังซื้อท่านตอบได้ฉลาดถูกต้องจริงครับนะครับตามกำลังซื้อแต่ถ้าบางส่วนคนข้างในมีกำลังซื้อหรือต้องการกลุ่มก็ขายนะครับก็ขายก็จะมีวางขายตามห้างตามห้างตามอะไรก็มีบางส่วนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่คือคนต่างประเทศนะเขาอยากกินมะม่วงเมืองไทยแล้วก็เหมาไปหมดเลยผมเข้าใจว่าคนขอนแก่นคงไม่ค่อยได้ทานมะม่วงจากบ้านแฮดเพราะส่งออกไปหมดนะครับและถ้าจะไปขายที่ไหนอย่าลืมติดป้ายด้วยนะครับจะได้อุดหนุนกันครับแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะขอนแก่นนะครับอุดรก็มีเมืองเลยก็มีนะครับมะม่วงมะม่วงพันอะไรครับมะม่วงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นะครับครับเมื่อก่อนเราได้ยินแต่มะม่วงจากบางพระเชียงเซาทีนี้มะม่วงน้ำดอกไม้อีสานนะครับอีสานครับโอเคครับอุดหนุนกันนะครับมะม่วงดอกไม้อีสานครับน้ำดอกไม้อีสานครับทีนี้เราไปบูธต่อไปครับบูธที่4นะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของอีกเรื่องราวนึงก็คือถามว่าในปลายทางเนี่ยนะคนต้องการประหยัดตัวอย่างเนื้อคุณภาพอ๋อคนอีสานชอบทานเนื้อวัวไม่ใช่คนอีสานนะครับเวียดนามนะเวียดนามลาวครับทั้งนั้นแหละครับสิงคโปร์มาเลเซียต้องการเยอะมากเนื้อคุณภาพเป็นเนื้อโคเนื้อโคขุนคุณภาพคุณภาพเจาะตลาด AEC แต่ Made in ขอนแก่น Made in ขอนแก่นโดยธกส.เข้าไปสนับสนุนครับธกส.สนับสนุนเงินทุน okay, กับองค์ความรู้อย่างที่ภาพแรกที่เมื่อกี้เราตัวนี้นะครับอยู่ที่หนองสูงมุกดาหารมุกดาหารกับที่สกลนครก็คือโพนยางคำถ้าเราพูดถึงโพนยางคำที่คนรู้ใช่ครับแต่วันนี้คือเราจะทำเกรดเหมือนกับโพนยางคำเป็นโพนยางคำ2ครับที่หนองสูงหนองสูงหนองสูงครับอ้าวคอยติดตามซึ่งถามว่าตลาดเปิดกว้างมากโอ้ยังมีความยังสามารถทำตลาดได้อีกเยอะแล้วถ้าเกษตรกรปรับอย่างนี้คือหมายว่าโอ้ก็รายได้ต่อครอบครัวก็จะมากขึ้นแปลว่านอกจากปลูกแล้วเนี่ยอยากทำปศุสัตว์เพื่อรายได้เสริมนะครับตลาดเปิดกว้างก็ต้องติดต่อธกส.เราพร้อมในการที่จะเดินเรื่องของความรู้
คู่เงินทุนนะครับให้กับทุกคนที่ยินดีเข้ามารับเงื่อนไขได้นะแต่ต้องทำตามเงื่อนไขในแพ็กที่เราวางระบบไว้นะครับก็จะซัพพอร์ตเงินทุนเข้าไปครับอกหักจากแล้งเรื่องข้าวแล้วมีความหวังใหม่กับโคขุนนะครับครับผมทีนี้ไปบทที่5อ้าวโชคประเสริฐฟาร์มโคนมเคยได้ยินแต่โชคชัยฟาร์มโคนมใครๆก็ไปแต่โชคชัยฟาร์มโคนมตอนนี้มีฟาร์มอยู่ขอนแก่นแล้วเมื่อกี้โคเนื้ออันนี้โคนมคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่นี่คือหลักคือนมครับแต่หมายความว่าทั้งสองส่วนถ้ามองโดยที่ภาพที่มองเนี่ยนะเช่นมันจะสามารถในการที่จะแบ็คเวิร์ดหรือว่ามองย้อนกลับไปคนที่จะทำหน้าที่วัวจะโตได้ก็ต้องมีอาหารอาหารสำคัญก็คือหญ้ากับอาหารข้นเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันดีไหมครับไม่ต้องไปถึงฟาร์มโชคชัยเนาะเพียงแค่โทษนะเมื่อกี้คือน้องสูงหรือฟาร์มประเสริฐฟาร์มเนี่ยนะจะสามารถทำให้เกิดอาชีพกับสมาชิกในการที่จะปลูกมันนะหรือปลูกหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียเชื่อไหมครับว่าสามารถเทียบต่อพื้นที่ต่อไร่นะกับนาข้าวเนี่ยมีรายได้มากกว่าทำนาถึงผมเอาตัวเลขต่ำๆไว้ก่อนนะมากกว่า 50% ท่านเชื่อหรือไม่ Believe or not นี่ของจริงโดยทกสครับต้องให้คุณประเสริฐคอนเฟิร์มมันได้มากกว่านั้นเยอะครับครับอันนี้ผมเอาต่ำๆเอาต่ำเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์คุณประเสริฐหนุ่มรูปหล่อเจ้าของฟาร์มอีกครั้งหนึ่งแต่ที่อยากฟังจากท่านคนปลูกมันตั้ง 9,000 รายนะครับในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ครับคือหมายความว่าคนตรงนี้ก็ผลิตมันคุณภาพเป็นมันเส้นสาดใช่ไหมทำเป็นมันเส้นสาดส่งมาที่นี่นะครับก็หมายความว่าเขาก็มีตลาดแน่นอนเป็นวัตถุดิบเข้ามาเพื่อทำอาหารวัวครับครับเสร็จแล้วหญ้าก็ส่งมาที่นี่หมายความปลูกหญ้าคุณไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะเจ้าหญ้าขายไหนมีที่ไหนนี่คือหญ้ามีแต่เกี่ยวข้างทางแต่วันนี้คือทำหญ้าเป็นแปลงแล้วมีแหล่งขายแน่นอนช่วยเกษตรกรจากปลูกข้าวอกหักมาปลูกหญ้าบ้างแล้วก็ใช้น้ำน้อยนะได้รายได้ทั้งปีก็คือพอถึงอายุมันปั๊บ 4-5 วันเกี่ยวได้เลย 4-5 วันเกี่ยว 4-5 วันเกี่ยวก็จะมีรายได้ไม่ต้องปลูกใหม่ใช้อายุได้7 ปีทำได้แน่นอน7ปีสบายปลูกทีเดียวนะครับเกี่ยวตัดแล้วก็ส่งถ้าไปพื้นที่10ไร่มีรายได้สามารถมีรายได้เดือนละไอ้1ไร่ 100,000 ไม่ใช่ของฝังแน่นอนสบายมากนี่ทกสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการโชคประเสริฐฟาร์มโคนมจนเป็นตัวอย่างฟาร์มแตกต่างจากฟาร์มอื่นยังไงบ้างครับก็คือหมายความว่าทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างตัวฟาร์มเองกับเกษตรกรกับฟาร์มนี้ก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการสร้าง value added ด้วยตัวเขาเองเช่นนะเห็นไหมครับไม่ใช่แค่นมไอศกรีมสเต็กไปได้หมดเลยเสร็จแล้วก็น้ำนมดิบนี่ก็ส่งไปที่อคสอสคนะครับอสคแล้วต่อไปนี่วัวเพศผู้จะนำสู่เรื่องของการเข้าสู่ห่วงโซ่เรื่องของการเป็นวัวเนื้อครับมาทำเรื่องของขุนเป็นวัวเนื้อก็คือคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่เมื่อกี้คือใช้จากวัวเนื้อโดยตรงแต่นี่คือเอาวัวเพศผู้ที่ตกเกรดใช่ไหมไม่สามารถทำอะไรได้แต่สามารถมาสร้าง value added ด้วยเรื่องของการมาขุนด้วยหญ้าพวกนี้แหละนะก็จะสามารถได้เนื้อคุณภาพก็จะสร้างอาชีพสร้างงานให้กับเกษตรกรแต่ทั้งหมดนี้ทกสซัพพอร์ตเงินทุนโอ้โหเพราะทุกอย่างต้องมีทุนนะต้องมีทุนเพราะหน้าที่เราแต่เราทำหน้าที่เรียกว่ารุกไม่ใช่รับไม่ใช่รอให้เกษตรกรมาถามว่าจะต้องการนู่นนี่แต่เรามองไว้เลยว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่จะเป็นเรื่องของโอกาสของเกษตรกรที่ภาคอีสานนะน่าจะทำเรื่องอะไรก็เสร็จแล้วก็คือก็ทำให้เขาเห็นภาพหาหัวขบวนอย่างนี้แล้วก็ลงไปสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับโอ้ไม่นึกว่าทกสวันนี้พัฒนาไปมากไม่ได้มองแค่ให้สินเชื่อแต่มองถึงโอกาสความสำเร็จของเกษตรกรมองหาแนวทางการจัดการใหม่ๆช่องทางใหม่ๆจนกระทั่งออกมาเป็นโชคประเสริฐฟาร์ม
โคนมเดี๋ยวผมต้องกลับมาสัมภาษณ์หนุ่มสุดหล่ออีกครั้งนึงนะครับนะครับครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักนะครับขอโทษครับโอ้โหมาดผู้บริหารบูดิคักเลยฮะอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์เจาะตะหากนะนี่ผมสัมภาษณ์ท่านก่อนไงก่อนดีไหมเดี๋ยวจะผมมารอบนี้รอบรถโชว์เดี๋ยวรอบเจาะลึกดูนะอันนี้ก็คล้ายกันพระยืนการเกษตรก็คือเป็นคล้ายๆเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ครับเก่งเรื่องอะไรเก่งเรื่องเมล็ดพันธุ์มีตลาดเมล็ดพันธุ์มีองค์ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์แต่ไม่ทำคนเดียวแบ่งปันความรู้มาที่เกษตรกรให้เกษตรกรนี่ผิดเมล็ดพันธุ์มาที่พระยืนการเกษตรซึ่งพระยืนการเกษตรมีตลาดเรื่องเมล็ดพันธุ์ชัดเจนอยู่แล้วมีคอนแทคฟาร์มิ่งกับสองคนนี้นะนะที่เป็นแหล่งรับซื้อเมล็ดพันธุ์แต่สิ่งที่พอเกษตรกรมาทำโดยธกส.ซัพพอร์ตเงินอีกเหมือนกันนะแล้วก็พระยืนการเกษตรนี่เป็นองค์ความรู้ด้วยนะเป็นองค์ความรู้เบื้องต้นเดี๋ยวถ้าขาดเดี๋ยวจะเติมไปที่มหาลัยแต่แบ็กดีครับมีแบ็กดีแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือว่าเกษตรกรที่เข้ามาร่วมนะเดิมทีถ้าทำนา10ไร่ถึงจะได้เงิน 80,000 ใช่แต่นี่ทำผัก2งานทำเมล็ดผัก2งานได้แสนห้าต่อปีรวยอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปตามส่องดูนะครับว่าแต่ต้องขยันนะรวยยังไงต้องขยันต้องรับผิดชอบต้องทำงานจริงจริงจังอยู่กับฟาร์มตนเองทุกคนทำได้นะครับแล้วก็ถ้าขาดเงินทุนธกส.พร้อมเติมพร้อมเติมให้นะครับสรุปมีความคิดดีๆมีโครงการดีๆนะครับก็ปรึกษาธกส.นะครับแล้วก็โครงการ SMB นี่คือสำคัญที่ตลาดต้องชัดต้องปิดความเสี่ยงตลาดก่อนตลาดต้องชัดก่อนไม่ใช่มีความคิดจะทำนู่นทำนี่แต่ตลาดไม่มีอย่างนี้เราไม่ให้เกษตรกรเสี่ยงครับโอเคต้องมีตลาดชัดเจนว่าคุณทำแล้วคุณมีแหล่งขายของแน่นอนครับนะครับตกสอบเป็นหมวกกันน็อกใบที่2ให้เกษตรกรนะครับอ้าวทีนี้เราไปดูบทที่7ครับนี่ก็เช่นกันก็ขยับข้างในยังได้เนาะเมื่อกี้คือเมล็ดพันธุ์ตัวนี้คือเอามาปลูกแล้วโอ้เป็นกลุ่มผู้ปลูกครับนะครับสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษอำเภอซัมสูงเราได้ยินแต่ซัมสูงวันนี้มาดูซัมสูงครับกลุ่มเมล็ดพันธุ์ครับอันนี้คือกลุ่มผลิตผักโอเคครับผักปลอดภัยนะผักปลอดภัยจากสารพิษครับก็คล้ายๆกันนะครับว่าในพื้นที่เพียงแค่1งาน2งาน3งานประมาณเนี้ยใช้พื้นที่ไม่มากนะเกษตรกรสามารถในการที่จะผิดผักนะแล้วก็เป็นผักปลอดภัยป้อนมายังตลาดเชื่อไหมครับผักที่นี่เนี่ยส่งถึงท็อปที่กรุงเทพท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตดังไปถึงกรุงเทพคนกรุงเทพทานผัก Made in Samsung ครับเพราะว่าอะไรมีระบบการคัดแยกผักครับให้ได้เกรดที่เป็นตรงตามความต้องการของตลาดนะแล้วก็สามารถส่งเข้าไปได้ท่านสังเกตนะครับเดือนละ9ตันมูลค่าออกไปนี่นะจากที่นี่ประมาณก็คือ 800,000 บาทที่เงินกลับเข้าไปในชุมชนเหล่านี้เดือนละ 800,000 ใน150ครอบครัวก็ผักขอนแก่นเอ็กซ์พอร์ตไปกรุงเทพเงินไหลเข้าทั้งกรุงเทพทั้งขอนแก่นนะครับทั้งเซ็นทั้งขอนแก่นถ้าสังเกตดีๆคือถ้ามองดีๆคือที่ผมบอกคือตลาดมีละครับใช่แต่ตัวนี้ผิดให้แมทชิ่งกับความต้องการตลาดครับนะครับเพราะหมายความว่าเขาตัวนี้เขาก็ไม่เสี่ยงก็จะมาวางแผนการผิดว่าเฮ้ยคุณจะต้องผิดผักอะไรให้ตรงกับความต้องการที่ช่วงนี้ต้องการอะไรช่วงนี้ต้องการอะไรนะครับก็จะมีการจัดการแผนการผิดของชุมชนชัดเจนและธกส.ก็สนับสนุนเงินทุนแล้วก็ไม่ใช่ผิดอย่างเดียวมีโรงงานคัดแยกในรูปของสหกรณ์เพราะสหกรณ์นี่ใครมาสนับสนุนก็ประชารัฐอีกนั่นแหละก็คือกลุ่มเซ็นทรัลเข้ามาสนับสนุนให้เกิด
ก็เป็นการทำงานร่วมกันถ้าสังเกตนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่คือทำคนเดียวไม่ได้ไม่มีใครเป็นพระเอกแต่ทุกคนต้องช่วยกันทำงานนะครับเพื่อให้เรื่องของระบบห่วงโซ่สินค้าเกษตรนี่แข็งแรงนะครับก็คือโครงการประชารัฐของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยดึงภาคเอกชนตั้งเป็นคณะทำงานเซ็นท่านเป็น1ใน12คณะและนำผักปลอดสารจากขอนแก่นไปสู่ผู้บริโภคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าภาคภูมิใจครับทีนี้เราไปดูวุฒิ8ครับอันนี้คือเรื่องข้าวนะครับผมยืนตรงนี้แล้วกันนะทีนี้ท่านยืนตรงนี้ดีไหมฮะจะได้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเรื่องของการร่วมมือกันบริหารจัดการข้าวภายใต้ขบวนการสหกรณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมดนะจังหวัดร้อยเอ็ดมาวางแผนร่วมกันเลยว่าสหกรณ์ทั้งหมดนี่นะมีคนมีบทบาทหน้าที่แต่ละส่วนนะเช่นมีโรงสีที่จะสามารถรับข้าวได้ปีละ 90,000 ตันนะมีโรงสีเป็นของตัวเองนะจำนวนอยู่6โรงนะครับ6โรงเพราะแต่ที่ตรงนี้นะมีข้าวออกมาปีละ 800,000 ตันเพราะนั้นจะจัดการระบบยังไงให้ข้าวบางส่วนเข้ามาตรงนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มไอ้ตรงนั้นก็ทำตลาดปกติไปนะกับคู่ค้าอื่นให้เข้ามาที่นี่เพื่อแปรรูปเข้าสู่ระบบการค้าก็คือโมเดิร์นเทรดคือใครก็คือประชารัฐอีกนั่นแหละใช่ไหมครับตลาดประชารัฐนะตลาดสหกรณ์ตลาดเครือข่ายต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็กำไรที่เกิดขึ้นก็มาวางระบบการแบ่งปันประโยชน์ตามขบวนการสหกรณ์มีกฎหมายสหกรณ์รองรับไว้วิธีการปันประโยชน์เช่นปันผลตามส่วนธุรกิจปันผลตามส่วนทุนตามส่วนหุ้นเป็นยังไงนะครับตามหุ้นเป็นยังไงนี่คือภาพของการทำงานร่วมกันก็ออกมาเป็นข้าวคุณภาพอย่างนี้ซึ่งเป็นข้าวเกรด A ครับนะครับเกรด A นะแต่เป็นข้าวที่มั่นใจได้ว่าทุกกิโลที่บริโภคเกษตรกรได้รับประโยชน์เพิ่มที่ผู้บริโภคเนี่ยเกษตรกรผู้ปลูกได้รับประโยชน์เพิ่มตามระบบที่เรียนเมื่อกี้นะเพราะผ่านการสีจากโรงสีของสหกรณ์นะซื้อราคาเบื้องต้นตามราคาตลาดเสร็จแล้วก็คือมีราคาตามคุณภาพเช่นกำข้าวคุณดีขึ้นจ่ายมากขึ้นไหมจ่ายมากขึ้นเมื่อสหกรณ์ไปทำแล้วมีกำไรก็ปันผลตามส่วนธุรกิจปันผลตามหุ้นอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นั่นหมายความว่าก็คือว่าแทนที่ราคาตลาดณวันนี้คือราคาข้าวอยู่ที่ประมาณ10,000ต้นๆแต่ถ้าเบ็ดเสร็จแล้วเขาทำของให้ดีวัตถุดิบให้ดีเขาจะได้เงินมากขึ้นเฉลี่ยแล้วก็คือไม่น่าจะน้อยกว่า13,000-14,000ใช่ไหมต่อตันขณะที่ราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ11,000ประมาณนั้นใช่ไหมครับก็คือประมาณ 2-3,000 บาทต่อตันก็ได้ยินกิตติศัพท์คุณภาพข้าวร้อยเอ็ดมานานก็เพิ่งทราบว่าเบื้องหลังความสำเร็จส่วนหนึ่งคือธกส.ในโครงการประชารัฐนะครับถ้าท่านซื้อข้าวยี่ห้อที่เห็นอยู่ตรงนี้มั่นใจในคุณภาพกำไรตกถึงมือเกษตรกรเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับอ้าวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับท่านโอ้กาแฟอันนี้อะไรกับนายูงกาแฟนายูมนะผมเห็นเมื่อตอนเริ่มงานเนี่ยคนมาเข้าแถวยาวมากเลยนะครับเป็นไงครับกาแฟนายูมทกศแล้วก็ไปช่วยอะไรบ้างครับถ้าเรามองภาพไว้นะอีสานปลูกกาแฟได้ไหมพื้นที่นายูมสูงเท่าไหร่พื้นที่นายูมเนี่ยพื้นที่นายูมอยู่ในความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ในโซนที่สามารถทำกาแฟชั้นดีได้อยู่ริมชายแดนของจังหวัดอุดรที่ติดกับจังหวัดเลยใช่ไหมครับอ๋อเป็นพื้นที่ภูเขาอ๋อครับทะเลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะที่จะสามารถผลิตกาแฟคุณภาพเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่นี่ก็ปรับเปลี่ยนจากสวนยางบางส่วนใช่ไหมใช่ครับจากสวนยางบางส่วนมาทำเป็นอาชีพกาแฟทำไปทำมาแล้วปรากฏว่า
ได้กาแฟดีได้กาแฟดีครับกลายเป็นกาแฟเป็นออริจินเขาเรียกว่าเป็นอะไรมีรสชาติเฉพาะมีความเฉพาะของนายูงความเข้มข้นของความหอมกับความเข้มข้นของเนื้อกาแฟสูงมากดีมากนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ธกส.ก็ทำหน้าที่สนับสนุนเงินทุนแล้วก็จะเติมในเรื่องของความรู้คู่กับทุนจะเดินลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อให้มั่นใจว่านี่เป็นหนึ่งทางเลือกที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถในการที่จะสร้างอาชีพแล้วก็แวลูแอดเด็ดของตัวเองด้วยเรื่องของการเอากาแฟมาคั่วนะแล้วก็เป็นจำหน่ายเป็นกาแฟไม่ใช่แค่ส่งเม็ดกาแฟไปขายปกติไม่ใช่นะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับที่ธกส.ได้เข้ามาต่อยอดให้เกษตรกรนอกจากการปลูกแล้วทำเป็นสินค้าเพิ่มมูลค่านะครับขอนแก่นนี่ผมเห็นร้านกาแฟมีเกือบจะทุกถนนฝรั่งเคยถามผมว่าทำไมขอนแก่นร้านกาแฟเยอะจังเลยอีกหน่อยต้องเป็นกาแฟนายูงใช่ไหมครับครับลองชิมดูไหมครับดีครับดีไหมลองชิมดูสักหน่อยได้ไหมครับก็ท่านผู้ชมครับโครงการประชารัฐโดยรัฐบาลของท่านประยุทธ์จันทร์โอชาธกส.เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งหลักที่ช่วยอยู่เบื้องหลังเกษตรกรเปลี่ยนวิธีคิดในการทำเกษตรใช่ไหมครับในการเพิ่มมูลค่าตัวอย่างที่ท่านพบนี่เป็นแค่บางส่วนบางๆธกส.ยังมีโครงการอีกมากมายท่านอยากทำอะไรปรึกษาธกส.ถ้ามีอะไรที่อยากจะบอกท่านผู้ชมไหมครับในช็อตนี้อยากจะให้ถามน้องๆนิดคนที่ไหนผมเป็นคนที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายแต่มาพักอยู่ที่อำเภอนายูท่านกำลังจะบอกว่าถ้าปกติแล้วหนุ่มๆเรานี่เนี่ยก็เราก็จะไม่ค่อยเห็นในพื้นที่ก็จะไปทำงานที่อื่นแต่หลังจากที่พี่น้องเกษตรกรมาทำแบบนี้แล้วก็หมายความว่าก็เป็นทางเลือกให้กับหนุ่มสาวเหล่านี้สามารถมาเป็นทางเลือกอาชีพแล้วได้อยู่กับบ้านอำเภอสังคมเป็นอำเภอที่ติดกับอำเภอนายูนายูชายแดนติดกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นคำตอบที่3ที่ผมพูดถึงก็คือสามารถในการที่จะสร้างงานจ้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ให้เป็นทางเลือกคนรุ่นใหม่ว่าเชื่อมั่นว่าแผ่นดินไทยเนี่ยยังสามารถในการที่จะเป็นสุวรรณภูมิก็คือขุดทองได้จริงๆทองจากเนี้ยทองสีดำทองออกมาตอนแรกเป็นสีเขียวแต่วันนี้เป็นสีดำให้เขาสามารถยังชีพได้สบายมากเลยใช่ไหมใช่ครับนะครับพูดถึงนายุงผมก็เพิ่งไปกราบพระที่วัดป่าโพก้อนถ้าท่านไปวัดป่าโพก้อนอย่าลืมชิมกาแฟนายุงหนึ่งเดียวในไทยครับใช่เลยครับครับครับกาแฟเจ้าแรกเจ้าเดียวในอีสานและเดี๋ยวจะโกอินเตอร์ขอบคุณท่านขอบคุณครับสำหรับกาแฟนี้ครับครับผมหากท่านเกษตรกรนะครับมีโครงการดีๆสนใจอยากลงทุนอยากขยายอยากต่อยอดกับเกษตรที่ทำอยู่เนี่ยจะต้องทำไงบ้างครับก็สนใจก็ติดต่อที่ธกส.สาขาได้วันนี้ธกส.มีสาขาทั่วประเทศนี่มากกว่า 1,200 แห่งนะครับและโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนเนี่ย12จังหวัดมีอยู่193สาขากระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดนะครับเพราะนั้นเข้าไปติดต่อว่าถ้ามีความประสงค์แล้วมีโปรเจกต์ดีและธกส.จะช่วยดูแต่เบื้องต้นนะครับตลาดก่อนนะถ้ามั่นใจตลาดแล้วเราจะช่วยดูว่าถ้าหนึ่งตลาดท่านได้โปรเจกต์ท่านไปได้ส่วนท่านขาดเรื่องความรู้ก็เป็นไปตามที่เรียนว่าเราพร้อมในการที่จะสนับสนุนเรื่องของความรู้ร่วมกับภาคประชารัฐร่วมกับมหาลัยขอนแก่นในการที่จะเสริมความรู้ให้กับทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการ1ตำบล1 SMAE ครับผมอยากเสริมอีกนิดนึงครับในโครงการของรัฐบาลเนี่ยนอกจากธกส.ยังมีภาคเอกชนหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมมีส่วนสำคัญในการร่วมเพราะนั้นเนี่ยหากมีโครงการดีๆแต่ยังมีปัญหาตลาด2องค์กรนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมทางที่จะร่วมสนับสนุนในโครงการของรัฐบาลชุดนี้ครับขอบคุณครับท่านครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ฤดูทานมะม่วงนะครับและในงานประชารัฐวันนี้เนี่ยนะครับเรามีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากขอนแก่นอำเภอบ้านแฮดมาออกบูธด้วยนะครับพบกับบุคคลสักพันในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับท่านเป็นเห็นรัญยิกของกลุ่มนะครับแล้วก็อยากให้แนะนำตัวสักนิดนึงแล้ว
เล่าให้พวกเราฟังนะว่าทำไมจึงมีมะม่วงน้ำดอกไม้อยู่ขอนแก่นนะครับบรรเทศที่กำลังส่งออกทำชื่อเสียงให้กับขอนแก่นครับครับผมนายสุทธินันท์ฝ่ายลุยครับอยู่บ้านแฮดครับน่าก็เป็นเฮลาดิกลุ่มก่อนเดียจะทำมะม่วงส่งออกเมื่อก่อนนะก็ทำเป็นเขียวเสวยทำเป็นโชคอนันต์ครับการตลาดมันก็ไม่ดีก็เลยการไปดูงานที่เป็นต้นแบบของปุ่งตะลองครับไปดูที่ปุ่งตะลองมาเห็นต้นแบบเขาทำส่งออกห่อผลแล้วก็ส่งออกเมื่อก่อนเป็นดอกไม้เบอร์สี่ครับแล้วก็การตลาดมันไม่ดีเท่าเดือนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นสีทองในนี้การตลาดยอมรับว่ามันสีสวยแล้วก็รสชาติดีแล้วก็เนียนแน่นทำการนอกฤดูก็ได้ออกง่ายครับส่วนมากบ้านแฮดเน้นนอกฤดูครับในฤดูนี้มันก็มีส่วนน้อยครับนี่ก็เผื่อไว้ทกสท่านอยากให้มาออกงานก็เลยเอายับยั้งไว้นิดนึงครับก็เลยไม่ได้ส่งออกหมดครับแล้วก็การทำมะม่วงนอกฤดูมันหนึ่งมันได้ราคาแล้วก็ส่วนมากในกลุ่มเนี่ยเน้นตลาดพรีเมียมตลาดบนครับของส่งไปทางเกาหลีไปญี่ปุ่นครับปีที่แล้วก็ประมาณ125บาทเขามาซื้อกับกลุ่มครับราคาต่อ1กิโลต่อ1กิโล125บาทครับก็ทำแต่ว่าปีนี้มันแล้งมากเลยมันก็เลยบางเจ้าก็ยืนต้นตายเพราะลูกก็เล็กลูกก็อยากเล็กเพราะว่าน้ำไม่พออยากให้ทางรัฐหาระบบน้ำที่ตามใต้ดินขึ้นมาใช้ให้หน่อยเท่านั้นแหละที่อยากได้ที่สุดเลยเรื่องน้ำครับก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ที่บ้านแฮดนะครับสร้างเม็ดเงินเข้าจังหวัดมากพอสมควรส่วนมากแล้วส่งออกไม่พอที่จะมาขายในขอนแก่นใช่ไหมครับโอ้เกล้าร้อยยี่ห้าน่าสนใจนะครับตกสมีส่วนร่วมยังไงบ้างครับในการสนับสนุนโครงการก็ท่านก็เอาเงินดอกเบี้ยต่ำให้กลุ่มไป3ล้านแล้วก็ทำระบบน้ำใต้ดินนี่แหละเจาะบางเงินก็ไม่พอคนนั่งมันเยอะก็แลกคนละนิดหน่อยมันก็ได้แค่ว่าเจาะบาดาลแต่ว่าทีนี้น้ำก็ไม่พอใช้อยู่ดีเพราะว่าค่าเจาะมันก็แพงแล้วก็น้ำบางเจ้ามันก็ใช้ไม่พอเพราะว่าน้ำใต้ดินมันต้องใช้หลายบ่ออย่างเงี้ยแต่เจาะบ่อเดียวมันก็ไม่พอนั่นแหละปัญหามันก็เน้นระบบน้ำนี่อยากได้ระบบน้ำครับในกลุ่มแต่ว่าการตลาดไปได้ดีครับก็คงต้องขอสินเชื่อเพิ่มจากทางธกส.เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำเลี้ยงนะครับมาหล่อเลี้ยงให้ต้นมะม่วงนะครับออกผลนอกฤดูเพราะมันขายได้ราคานะครับถ้ามีผู้สนใจนะครับมะม่วงอยากจะติดต่อส่งออกหรืออยากจะไปขยายพันธุ์ต่างๆเนี่ยจะติดต่อได้ที่ใครเบอร์โทรอะไรบ้างครับก็ของผ่านเกษตรอำเภอไปเลยครับอำเภอบ้านแฮดเพราะว่าท่านก็เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนครับโอเคขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับเขาสวนกวางไม่ได้มีแค่สวนสัตว์อย่างเดียววันนี้มีอีกหนึ่งฟาร์มที่น่าสนใจท่านคงรู้จักฟาร์มโชคชัยที่อยู่โคราชใช่ไหมครับวันนี้ขอนแก่นมีมินิฟาร์มโชคชัยเกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นฟาร์มโชคประเสริฐฟาร์มโคนมนะครับก็วันนี้เจ้าของสุดหล่อมาออกบูธในโครงการประชารัฐนะครับที่เซ็นทราขอนแก่นอยากให้แนะนำตนสักนิดนึงแล้วบอกเล่าเรื่องราวว่าฟาร์มที่นี่มันต่างจากฟาร์มอื่นยังไงครับสวัสดีครับผมประเสริฐนะครับก็เริ่มจากว่าคือแนวคิดก่อนนะครับว่าก็คือเรามีความคิดว่าบนธุรกิจนะครับถ้ายิ่งเราสามารถเนี่ยคือผูกได้ทั้งตลอดซัพพลายเชนได้อันนี้เป็นดีที่สุดนะครับก็คือว่าเพราะฉะนั้นเรายังมีความคิดว่าเราจะทำฟีดฟาร์มฟู้ด
นะครับ 3F นี้เนี่ยคือมันจะทำให้สามารถแบบคือทำได้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำฟีดหมายความถึงอาหารสัตว์นะครับฟาร์มคือฟาร์มโคนมฟู้ดนี่คือตัวอาหารสำหรับคนกินนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือผมมองว่าฟาร์มโคนมเนี่ยมันเป็นเชนที่สั้นมากๆมันไม่ต้องแปรรูปอะไรที่พิสดารเหมือนแบบเราไม่ต้องมีโรงสีเพราะฉะนั้นก็คือนมจากเต้ามีหม้อหุงข้าว1หม้อมันก็สามารถตั้งร้านอาหารได้แล้วเป็นชาวเขาสันกวางอาชีพครอบครัวทำอะไรฮะคุณพ่อมีร้านมันเส้นอยู่ที่ขอนแก่นอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าคือคุณพ่อนี่คือมีร้านมันเส้นอยู่ที่ขอนแก่นอยู่แล้วทีนี้เนี่ยคือจากร้านมันเส้นนี้เนี่ยคือคุณพ่อก็เอาไปขายที่ตามสากลขนมในพื้นที่ครับทำให้ผมเนี่ยคือได้มีโอกาสเรียนรู้จักฐานเป็นฐานลูกค้าทีนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อผมก็จะไม่ทราบก็คือว่ายอดขายเราตกลงไปเรื่อยๆในขณะที่ประชากรโคไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไปแต่ในขณะที่ยอดขายของคุณพ่อเนี่ยต่ำลงไปเรื่อยๆพอต่ำลงไปเรื่อยๆเราก็ไปนั่งดูเนาะว่าในพื้นที่เนี่ยเขาไปกินอะไรกันแสดงว่าต้องมีอาหารทดแทนแน่นอนต้องมีสินค้าทดแทนแน่นอนเราก็เข้าไปดูในตัวสหกรณ์ล้วนในตัวที่ฟาร์มเนี่ยเขาพบว่านอกจากมันเส้นของคุณพ่อผมเขายังรับเป็นอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นมากนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือเพราะเนื่องจากว่าอายุเฉลี่ยของผู้เลี้ยงโคเขาก็สูงขึ้นแต่ก่อนเนี่ยก็คือเขาก็เป็นแบบคือวัยรุ่นเนาะวันนึงเขาเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยก็คือเรี่ยวแรงเขาก็หายไปเขาอยากทำอะไรที่มันสบายขึ้นเขาก็ทำเป็นอาหารสำเร็จรูปทีนี้เองเนี่ยจากอาหารสำเร็จรูปนะครับตรงนี้คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเนี่ยคือได้มีโอกาสที่เอาสินค้าของผมเนี่ยคือไปขายที่สหกรณ์ขนมวกเหล็กนะครับซึ่งสินค้าอะไรครับมันเส้นมันเส้นนะครับแล้วที่สหกรณ์ขนมวกเหล็กนี้เนี่ยคือก็บอกว่าคือให้เอาอาหารสำเร็จรูปเนี่ยคือกลับมาที่ภาคอีสานทีนี้เราเห็นภาพเลยว่าคือเราขนไป15บาทต่อกระสอบเราขนกลับ15บาทต่อกระสอบเกษตรกรยังไม่ทันวัวนี่คือยังไม่ได้กินอะไรเลยเอาแค่ค่าขนไปค่าขนกลับนี้เนี่ยคือ30บาทต่อกระสอบที่เขาจะต้องเสียไปซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลที่ผมก็เลยมีความคิดว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือว่าเราลองทำโรงงานอาหารสัตว์ดูนะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าฟีดนะครับโรงงานอาหารสัตว์ซึ่งนโยบายของเราแนวคิดของเราก็คือว่าวัตถุดิบจากอีสานเพื่อเกษตรกรอีสานตอนแบรนด์แรกของผมเนี่ยก็คือชื่อแบรนด์อีสานนะครับแต่ว่าคือปรากฏว่าคือแบรนด์เนี้ยปรากฏว่าคือคนอีสานไม่ชอบก็เลยเพราะว่าคือลูกค้าบอกเองบอกเอาชื่อโชคประเสริฐก็ดีอยู่แล้วเพราะแต่ก่อนคือมันเส้นก็ชื่อโชคประเสริฐนะครับก็จึงมาเป็นเปลี่ยนเป็นอาหารบนแบรนด์โชคประเสริฐอาหารสัตว์นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มก็คือมันเส้นเป็นธุรกิจครอบครัวส่งให้กับฟาร์มโคนมเป็นอาหารแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มต่อยอดธุรกิจของครอบครัวใช่ครับใช่จะก็ต่อยอดขึ้นมาจนวันนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับที่ว่าคือในวันนี้นะครับยอดขายของโชคประเสริฐอาหารสัตว์ในอีสานตอนบนถือว่าเป็นอันดับหนึ่งชนะทุกบริษัทแน่นอนนะครับเพราะว่าคือในโคนมเนี่ยคือประมาณพันตันที่เราส่งตามสหกรณ์โคนมต่างๆส่งไปไกลถึงประเทศลาวนะครับส่งไปถึงไกลถึงประเทศลาวจำปาสักนะครับแล้วก็คือที่สำหรับโคเนื้อเราก็คือคู่ค้าของเราก็คือสหกรณ์โคเนื้อพลยางคำที่เรารู้จักกันพลยางคำทีนี้เรามาดูนะครับจากในรูปใช่ไหมครับที่พูดถึงว่าธุรกิจที่โชคประเสริฐฟาร์มโคนมนะครับที่ทำอยู่เนี้ยนะครับมันมีกระบวนการขั้นตอนเป็นยังไงครับในผังนี้ก็อย่างนี้นะครับก็คือขอโทษนะครับในกระบวนการแล้วเนี่ยก็คือว่าคือเริ่มในเรื่องของโรงงานอาหารสัตว์ก็คือเริ่มจากการรับซื้อมันสำปะหลังนะครับจากเกษตรกรนะครับแล้วก็คือเราก็แปรรูปการแปรรูปของเรานี้ง่ายๆนะครับก็คือโม่ให้เล็กตากให้แห้งแค่นี้โม่ให้เล็กลงตากให้แห้งจากมันสำปะหลังมันก็จะกลายเป็นมันเส้นในลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือมันมีเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ส่งมันมาให้เราจำนวนประมาณคือปีนึงผมใช้ประมาณเกือบ 6,000 ตันนะครับ 6,000 ตันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดแปลถ้าคิดเป็นมันหัวนะครับมันเส้นเนี่ยผมต้องการใช้ประมาณ 6,000 ตันแต่ว่าคือมันหัวเนี่ยคือมันจะเป็นวัน 2.5 เท่าของมันเส้นนะครับก็คือประมาณ15ตันขอโทษนะครับ 15,000 ตันนะครับเกษตรกร
ที่ปลูกมันเนี่ยนะครับประมาณ 9,000 รายนะครับซึ่งเป็นอาหารสัตว์แล้วก็มีหญ้าเนเปียอีกก็เป็นอาหารสัตว์ซึ่งท่านเห็นมั้ยนี่คือหญ้าเนเปียหญ้ามัสจั่นหญ้าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นอาหารสัตว์ใช่ครับแล้วจากมันจากหญ้ามาสู่ฟาร์มครับแล้วฟาร์มเราก็เลี้ยงวัวนมใช่มั้ยครับแล้วเราก็มีการแปรรูปนมเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับก่อนที่ถึงแปรรูปเดี๋ยวผมเล่าเรื่องภายในฟาร์มให้ฟังเพิ่มเติมนิดนึงขอใช้เวลานิดนึงนะครับก็คือว่าในฟาร์มโคนมเองเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยคือผมมีวัวทั้งหมด200ตัวนะครับเป็นวัวพันธุ์ขาวดำอย่างเงี้ยครับ200ตัวแต่ว่าคือผมก็มีโครงการที่จะไปให้ถึง800ตัวในอีก4ปีข้างหน้านะครับเราทำให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรสร้างหัวหน้ากลุ่มสร้างหัวหน้าเขตให้เขามีความรู้แล้วเราเอาหัวหน้าเขตนี้เนี่ยคือไปกระจายหาลูกไร่ตอนนี้เนี่ยคือเรามีหัวหน้าเขตหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าเนเปียหรือว่าคือข้าวโพดเนี่ยคือเรามีทั้งหมดเนี่ยคือหัวหน้าเขต3คนนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยคือเราก็บอกเขาไว้แล้วบอกว่าคือปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราขอมาคนละ1,000ตันเราขอคนละ1,000ตันว่าคือเอามาส่งเรานะครับไปส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกหญ้าเนเปียตามเป้าที่เราตั้งไว้ถูกครับครับถูกครับปลูกหญ้าเนเปียมาส่งฟาร์มโคนมใช่ครับปลูกนานเท่าไหร่ถึงตัดได้ครับจริงๆนะครับก็คือหญ้าเนเปียจะปลูกคล้ายอ้อยมากๆนะครับก็คือว่าระยะที่เขาตัดได้เนี่ยครอปที่1ประมาณ 80-90 วันจะตัดได้ครอปที่1นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดน้ำถึงนะครับ 45-60 วันเขาตัดได้อีกวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มเติมอีกครับครับจากน้ำนมดิบนะครับก็คือตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการก็คือว่าคือเราอ่ะคือจะสร้างผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งแน่นอนว่าคือการสร้างผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือฟาร์มของเราเนี่ยผลิตน้ำนมดิบออกมาการแปรรูปที่ง่ายสุดสำหรับน้ำนมดิบเนี่ยก็คือนมสดนะครับพาสเจอร์ไลซ์แล้วก็คือขายเป็นแบรนด์ของแบบยี่ห้อของเราแต่ว่าการขายแบบนี้มันต้องไปแย่งขายต้องไปเล่ห์ขายซึ่งวิธีการเล่ห์ขายเนี่ยคือผมถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราทำยังไงให้คนเนี่ยคือมาในพื้นที่เดียวกันในคือเขาเรียกว่าแทนที่จะวิ่งเข้าหาคนซื้อดึงคนซื้อเข้ามาหาเราอันนี้นี่ง่ายที่ง่ายกว่าเป็นกลยุทธ์ครับเป็นกลยุทธ์เพราะฉะนั้นก็คือวิธีการก็คือว่าเนื่องจากว่าคือโดยโลเคชันแล้วเนี่ยคือผมอยู่บนถนนมิตรภาพผมค่าพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยมีไก่ย่างเขาสนกวางที่ดึงดูดคนมาไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คือมีสวนสัตว์เขาสนกวางที่ว่าก็คือเป็นก็เป็นแม่เหล็กตัวใหญ่ก็และในขอสนกวางก็มีโอกาสพิเศษอีกอันนึงนะครับก็คือว่ากำลังมีโครงการหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในเขาสนกวางเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจิ๊กซอหลายๆตัวมันมาตกที่ท่องเที่ยวกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมเองเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่จะไปเชื่อมโยงซึ่งการทำที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็คือว่า1บวก1มากกว่า2เสมอเพราะว่าคือมีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคือ2แห่งจะมีคนเนี่ยมากกว่า2เท่าเพราะว่าคือคนเนี่ยคนไม่ชอบที่จะมาเดินทางมาตั้งไกลแล้วก็มาที่เดียวแล้วกลับบ้านคอนเซปต์นี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าผมจะใช้คำว่าเกษตรกรรมที่สวยงามนะครับผมก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยคือเราทำเกษตรกรรมของผักง่ายๆแต่ว่าต้องทำให้มันดูน่าสนใจดูเท่แล้วผมเชื่อว่าวิธีการนี้มันจะดึงดูดให้เกษตรกรลูกหลานเกษตรกรรุ่นต่อไปมีปัญหามากนะครับเพราะว่าคือรุ่นนี้ลำบากพ่อแม่เกษตรกรรุ่นนี้ลำบากแล้วพอเจอลูกที่รักสบายจากเทคโนโลยีที่มันง่ายขึ้นปัจจุบันนี้เนี่ยคือเด็กเนี่ยลูดมือถือเนี่ย2วินาทีมันก็ไม่รอแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผมได้มองว่าอาชีพที่จะทำให้เขาเนี่ยคือกลับมาอยู่ที่เกษตรกรมันมาที่เกษตรกรรมได้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมให้มันสามารถขายตัวเองได้ครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่บูธของร้านพระยืนการเกษตรคุณนิกสันอุ่นใจแหมชื่อเท่จังเลยนะครับได้เข้าร่วมโครงการทกสแล้วได้มาออกบูธที่งานประชารัฐที่ขอนแก่นนะครับแนะนำธุรกิจสักนิดนึงนะครับว่ามีส่วนที่จะให้เกษตรกรช่วยหรือว่ามีส่วนร่วมในโครงการเมล็ดผักยังไงบ้างครับครับผม
ครับสวัสดีครับผมชื่อนิกสันอุ่นใจนะครับเป็นผู้ประกอบการ NE รายย่อยนะครับสำหรับการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักลูกผสมนะครับโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากอาชีพเดิมก็คือทำนาทำไร่นะครับปัจจุบันนี้ผมมีเกษตรกรที่ร่วมโครงการอยู่ประมาณ100รายแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อปีต่อรายก็อยู่ที่ 150,000 บาทต่อรายนะครับอนาคตต่อไปผมจะขยายให้เกษตรกรมาร่วมโครงการประมาณ200รายแล้วก็จะขยับรายได้จาก 150,000 บาทเป็น 200,000 บาทต่อรายต่อปีนะครับโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการวางระบบน้ำนะครับลงทุนเรื่องระบบน้ำหรือว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระบบปิดซึ่งอาจจะมีโรงเรือนมุ้งเข้ามาเพื่อควบคุมคอนโทรลอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมสำหรับการปลูกสำหรับการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและเมล็ดพันธุ์ที่ได้จะมีคุณภาพมากขึ้นครับผมคือร้านพระยืนการเกษตรของคุณนิกสันเนี่ยแตกต่างจากร้านที่จะทำธุรกิจการเกษตรร้านอื่นๆเพราะว่าคุณนิกสันมีพื้นฐานประสบการณ์การเรียนอะไรมาบ้างครับผมจบคณะเกษตรศาสตร์นะครับสาขาพืชไร่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วคุณนิกสันก็ได้เอาความรู้จากรั้วมขมาช่วยเกษตรกรในการปลูกในการเพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเคล็ดลับความสำเร็จของที่นี่คือการนำความรู้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรนะครับเมื่อเขาเพาะเมล็ดพันธุ์มาขายก็ได้ราคาแล้วธกส.มีส่วนร่วมยังไงบ้างครับในการสนับสนุนโครงการครับลักษณะงานของผมที่ทำอยู่นะครับก็คือรับออเดอร์จากบริษัทนะครับมาแล้วก็พอได้ออเดอร์มาปุ๊บเราก็ไปประชุมเกษตรกรเพื่อที่จะหาเกษตรกรที่ร่วมโครงการนะครับแล้วก็เกษตรกรมีหน้าที่อยู่2อย่างก็คือ1เตรียมพื้นที่กับวิธีการทำที่เหลือนี่ก็คือทางผมเนี่ยซัพพอร์ตเรื่องต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยครับลงทุนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตเม็ดนะครับส่วนการหักต้นทุนหรืออะไรต่างๆเราจะไปหักที่เม็ดที่ได้ครับทีนี้วิธีการก็คือเราจะประกันราคาให้เกษตรกรโดยที่เกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงไปขายเองนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าผมผลิตเม็ดแตงอย่างเงี้ยนะฮะผมก็จะประกันราคาให้เกษตรกรอยู่ที่เม็ดแตงอยู่ที่กิโล 1,500 ถึงกิโล 3,000 อย่างเงี้ยนะฮะเราก็ซื้อตามราคาประกันนั้นแต่ว่ามีเงื่อนไขที่ว่าเกษตรกรต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานตามเงื่อนไขที่เราตกลงกันไว้นะฮะเช่นคุณภาพเม็ดเรื่องความงอกนะครับเรื่องความสะอาดเรื่องความชื้นเรื่อง purity นะถ้าเกษตรกรทำคุณภาพเม็ดให้ได้ครบตามนี้เราก็ซื้อตามในราคาประกันซึ่งเกษตรกรจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องการตลาดครับผมธกส.มีส่วนร่วมช่วยยังไงบ้างครับธกส.มีส่วนร่วมมากอย่างยิ่งนะครับในการซัพพอร์ตเรื่องทุนในการดำเนินงานนะครับในการดำเนินการก็ได้รับความกรุณาจากธกส.นะฮะในการดำเนินกิจการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากธกส.เป็นอย่างดีครับผมครับถ้าท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ไงบ้างครับครับถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์081-028-3315ยินดีต้อนรับตลอดเวลาครับครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะนำไปเป็นต้นแบบตัวอย่างนะครับในการที่จะเปลี่ยนข้าวเพาะปลูกนะครับมาเน้นที่เมล็ดพืชผักตลาดมีอยู่แล้วแน่นอนนะครับคุณนิกสันรับประกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บูธสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษอำเภอซัมสุงเราเคยได้ยินแต่ซัมสุงใช่ไหมครับเกาหลีเรามีซัมสุงขอนแก่นแล้วก็ปลูกผักปลอดสารโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับก็บุคคลที่มีบทบาทสำคัญท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นตัวแทนจากภาคราชการแต่วันนี้ท่านใส่เสื้อยืดลงไปลุยกับชาวสวนใช่ไหมครับแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับครับ
ผมนายประจันขันพิมลนะครับเกษตรอำเภอซำสูงนะครับจังหวัดขอนแก่นเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2550นะครับเป็นต้นมาในการครับในการสร้างคนสร้างคนสร้างงานสร้างคนสร้างงานสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนนะครับเรามีการปลูกคนมีการปลูกคนก่อนการปลูกผักโอ้น่าคิดครับแล้วก็มีการผลิตโต๊ะจีนให้ผักก่อนลองทำโต๊ะจีนครับผมเมื่อกี้ท่านบอกปลูกคนก่อนแปลว่าท่านปลูกความคิดให้กับเกษตรกรปลูกยังไงครับขายความคิดให้ก่อนว่าทุกวันนี้คนเราเนี่ยบริโภคอาหารต่างๆเนี่ยมีแต่สารพิษเข้าไปในร่างกายแล้วก็มีผลต่อสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านหรือว่าการสะสมสารพิษในร่างกายมีการเกิดการภูมิแพ้หรือป่วยได้ง่ายนะครับเราต้องมาให้เห็นความสำคัญกันก่อนว่าถ้าเราปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเราได้อะไรบ้าง1 2 3นะเช่น1มีกินอิ่มปากอิ่มท้องอิ่มนะครับปัญญาเกิดแล้วค่อยคิดอีกช็อต2ว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้พี่น้องมีกินอิ่มแล้วก็ให้มีรายได้มีรายได้แล้วก็มีความยั่งยืนแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราเนี่ยนอกจากทำกันอย่างนี้แล้วครับกิจวัตรประจำวันหรือวันประเพณีต่างๆของเราจะยึดถือวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนนี่โดยเคร่งครัดนะครับไม่ว่าหยุดทำงานในวันพระวันศีลจะมีแม่ขาวพ่อขาวหรือปราชญ์ในหมู่บ้านหรือผู้มีความรู้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันบนศาลาวัดนะครับในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆในการที่จะสร้างคนเนี่ย ทางพี่น้องเกษตรกรเรานี่ชอบนิยมไปวัดนะครับก็เราก็จะใช้สถานที่วัดเพราะว่ามีข้อห้ามกฎกติกาต่างๆที่จะทำผักปลอดภัยจากสารพิษขึ้นมาได้ต้องมีกฎข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4 1ห้ามใช้สารเคมี2ถ้าใครใช้เราก็ยังมีกฎของชุมชนเราในการกำกับดูแลรักษาคุณภาพให้ได้ผักมาสู่ผู้บริโภคอย่างปลอดภัยนอกจากนั้นเราก็พาพี่น้องลดต้นทุนในการผลิตโดยการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่เมื่อก่อนปี50จะมีหอยเชอรี่ระบาดมากเราก็มีทีมงานคณะทำงานหมู่บ้านชุมชนแล้วว่ามีปัญหาในชุมชนเราตัวนี้มาตั้งเป็นกลุ่มผลิตน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ตอนนี้หอยเชอรี่หมดก็จะมีพวกเศษผักแล้วมาหมักแล้วก็ไปใส่ในแปลงนะครับตอนนี้เรามีการพัฒนามาอีกโดยทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงปีหนึ่งประมาณ300กว่าตันแค่น้ำหมักทั้งน้ำหมักนี่ประมาณ10ตันแล้วก็เป็นพวกน้ำหมักปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูงประมาณ300ตันในการแจกจ่ายให้พี่น้องเพราะว่าของเรานี่จะเป็นโครงการนำร่องของจังหวัดขอนแก่นในการผิดผักปลอดภัยจากสารพิษสมาชิกของเราทั้งหมดอยู่ในชุมชนบ้านสว่างซำองนี่ประมาณ115รายแล้วก็อยู่ในอำเภอซำสูงจำนวน12กลุ่มก็ประมาณ858รายคำว่ารายหนึ่ง858ครอบครัวใช่ไหมครับที่เข้าโครงการครอบครัวหนึ่งมันจะมีหลายคนนับเป็นตัวบุคคลว่าใครทำตั้งแต่งานหนึ่งไปหรือคุณทำแล้วปลอดภัยเอามาหาเรามีพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ400กับ3ไร่ที่มาส่งให้สหกรณ์เรานะครับจำนวน12แห่งมีพื้นที่403ไร่ในพื้นที่ของอำเภอซำสูงนะครับโดยมีคณะกรรมการแต่ละกลุ่มบริหารจัดการในเรื่องกฎกติกาให้มันเป็นผักปลอดสารให้เป็นผักปลอดภัยจากสารพิษที่เรานำเข้ามาขายในจังหวัดขอนแก่นหรือว่าเราส่งขายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่กรุงเทพประมาณ25สาขาณตอนนี้นะครับในปัจจุบันอาทิตย์หนึ่งเราส่ง2ครั้งมีวันพุธกับวันเสาร์นะครับที่ส่งไปกรุงเทพเที่ยวหนึ่งก็ประมาณ 1,500 กิโลกรัมในการส่งขายแล้วก็มีการสร้างงานสร้างกิจกรรมต่างๆให้ชุมชนเรามีรายได้ครอบครัวหนึ่งไม่น้อยกว่า 3,000 ต่อครัวเรือนต่อวันต่อเดือนต่อเดือนฮะต่อเดือนครับวันละ100บาทไม่อย่างน้อยได้แล้วถ้ากิจกรรมตอนนี้อากาศร้อนก็จะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยแต่เราทางชุมชนเราก็แก้ปัญหาโดยการใช้แสลนมาคุมให้ลดปริมาณความร้อนลงนะครับแล้วก็มีผักส่งมาให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรสามารถผิดผักส่งให้สหกรณ์ได้นะครับในการทำงานจะได้
ประสบผลสำเร็จก็ต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่าง1ภาครัฐรัฐคือรัฐบาลอยู่ในอยู่ในอำเภอสำสูงเราบูรณาการทุกหน่วยงานที่มีอยู่ในอำเภอสำท่านในอำเภอก่อนท่านในอำเภอก่อนแล้วก็มาพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรเราเอาด้วยนะครับก็มีเกษตรกรมีผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนอันที่3คือภาคเอกชนนะครับทางเซ็นทรัลทางท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขารับซื้อผลของเราแบบไม่อั้นเลยนะฮะให้ผลิตจากชุมชนเราจริงๆเราก็รักษาตลาดมาได้ตั้งแต่ปี52จนถึงปัจจุบันนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเรามีความซื่อสัตย์ไม่ใช่กินปากซ้ำสูงเฉยๆนะกินความซื่อสัตย์กินความปลอดภัยกินอะไรหลายๆอย่างที่เรามีอยู่ในซัมซุงนะครับที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเรามีคณะกรรมการชุมชนนะครับโดยบริการโดยการบริหารของชุมชนโดยมีคณะกรรมการมีผู้นำมีเกษตรกรนะครับเราทำงานกันเป็นทีมฮะรวมไปถึงทางทกสด้วยนะครับถ้าใครไม่มีทุนไม่พอนะครับในการถ่ายทอดความรู้เราจะมีศูนย์เรียนรู้882ศูนย์ของเราก็1ในจำนวนนั้นเป็นแหล่งการถ่ายทอดความรู้เป็นแหล่งที่ดูงานให้พี่น้องเกษตรกรในการมาศึกษาดูงานและก็ผลิตผักมาได้เรารับทุกวันนะครับถ้าใครจะทำอะไรที่ซัมซุงเราเรียกมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนให้เข้าใจกันก่อนทำความเข้าใจก่อนทำไมเราบอกว่าต้องปลูกคนเราว่ามีกฎกติกามีเงื่อนไขมีวิธีการในการดำเนินกิจกรรมเรามี1 2 3แล้วถ้าคุณไม่ทำตามนี้เราก็มี1 2 3เราไม่ซื้อคุณนะครับแต่กฎกติกาในการซื้อการขายเรามีทีมงานมาวันนี้นะครับคุณขบวนอาสาสนานะครับเป็นผู้จัดการในการบริหารจัดการเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่เข้ามาดูเรื่องต้นทุนการผลิตการถ่ายทอดวิชาการเรื่องโควต้าเรื่องการจัดการต่างๆเนี่ยจะเป็นคุณขบวนในส่วนภาควิชาการเนี่ยจะเป็นทางอำเภอซัมสูงของเราไม่ว่าทางพัฒนาทางท่านในอำเภอซัมสูงทางหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงทางสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการตรวจเช็คในที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจเช็คสารเคมีในผักก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราต้องตรวจเช็คด้วยของชุดตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของซุปเปอร์คิดหนึ่งก่อนนะครับโดยทางโรงพยาบาลซัมสูงมาอบรมมาถ่ายทอดความรู้ให้เราแล้วเราตอนนี้เราก็เพียงแต่ท่านมาเช็คเราตอนสิ้นเดือนเขาจะมาคอมเมนต์ให้ว่าเราทำถูกทำผิดทำยังไงที่ท่านสอนว่ามันยังมีปัญหาอะไรไหมถ้ามีก็จะแนะนำถ้าไม่มีก็แนะนำมาให้มันดีๆขึ้นนะครับในส่วนการบริหารจัดการเรื่องแปลงเรื่องการวางแผนปลูกเรื่องความต้องการของตลาดจะฝากไปทางท่านผู้จัดการขบวนอาสาสนานะครับ okay. เพราะว่าเราทำกันเป็นทีมครับผมสรุปนิดนึงนะว่าเริ่มต้นวิธีคิดของอำเภอซัมสูงนะครับโดยท่านนายอำเภอนะครับก็คือว่าเราต้องปลูกความคิดของให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนให้ปลูกผักที่ปลอดสารแล้วก็มีระบบการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับผมทราบมาว่าในการสำรวจเกณฑ์จบถเนี่ยอำเภอที่มีครอบครัวยากจนที่สุดในจังหวัดแก่นคืออำเภอซัมสูงมีแค่ครอบครัวเดียวอันนี้เป็นข้อมูลประมาณสัก 3-4 ปีแล้วที่ผมทราบวันนี้ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังความสำเร็จในการปลูกคนแล้วจึงปลูกผักที่ปลอดสารนะครับแล้วผักปลอดสารเนี่ยก็ทำให้คนขอนแก่นแล้วก็กระจายไปสู่กรุงเทพด้วยใช่ไหมครับครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตของในเครือของเซ็นทรัลผมดูเสื้อที่ท่านใส่อยู่เนี่ยจริงๆเมื่อกี้ท่านใส่เสื้อยูนิฟอร์มทางราชการตอนนี้ท่านใส่เสื้อยืดพร้อมลุยขอเจริญรอยตามพ่ออย่างพอเพียงซัมสูงขอนแก่นนะครับผักปลอดภัยจากสารพิษ healthy vegetable natural products from natural people ผักสะอาดจากคนสะอาดจากซัมสูงมั่นใจเมื่อบริโภคผักจากซัมสูงครับโอ้โหยิ่งมากเลยทีนี้บุคคลที่สำคัญที่สุดนะในภาคทีมงานนะครับแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับครับครับผมขบวนอาสาสนานะครับดังนิดหนึ่งเนาะ ครับผมขบวนอาสาสนานะครับรับหน้าที่ผู้จัดการนะครับช่วงนี้
ป็นผู้จัดการของสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูงจำกัดนะครับครับแต่ก็ผมก็จัดการในด้านตลาดนะครับให้กับไอ้พี่น้องนะครับจัดซื้อจัดจ้างต่างๆดูคนควบคุมพนักงานนะครับดูโรงงานความในโรงงานนะครับให้มีความปลอดภัยนะครับก็จะมีพนักงานอย่างที่มาก็มีเป็น QC นะครับ QC รับหน้าที่ทั้งตรวจคุณภาพผักนะครับไม่ว่าตรวจดูเคมีหรือตรวจว่าผักสดไม่สดนะครับทุกอย่างอยู่ที่ QC นะครับมอบหมายให้นะครับส่วนราคาก็เราจะปรับกันแบบทุกเดือนทุกคนจะรู้หมดว่าราคาเราจะรับซื้อกับเกษตรกรนี่เท่าไหร่นะครับผักแต่ละชนิดก่อนปลูกรู้เลยได้ว่าราคามั่นคงแน่นอนถ้าบุ้งกินก็30บาทก็30บาทนะครับคณะก็40นะครับก็ยังมีนะครับคือประกาศให้รู้นะครับแต่จะสับเปลี่ยนก็ประกาศอีกจะลดก็บอกว่าลดนะนะครับจะให้รู้ตัวกันทำอะไรให้รู้หมดนะครับนี่คือกลุ่มของเรานะครับเราต้องทุกเรื่องให้รู้หมดรู้ด้วยกันหมดนะครับไม่ว่าเราจะจำหน่ายแล้วเป็นยังไงกำไรยังไงยังไงรู้หมดนะครับในกลุ่มของกลุ่มสากลของเรานี่คือหลักครับสมมติว่าสมมติว่ามีกลุ่มเกษตรกรที่สนใจอาจจะอยากปลูกผักหรืออาจจะเอาตัวอย่างต้นแบบความสำเร็จของการรวมกลุ่มเป็นสากลมีระบบการจัดการถึงขั้นที่เช็คราคาตลาดอะไรได้ล่วงหน้าเนี่ยนะครับเกิดเขาอยากปรึกษาหรือติดต่อได้ไงบ้างครับก็ติดต่อมาที่ผมนะครับชื่อขบวนอาสาสนานะครับ0834194382ครับผมผู้ชมครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทกสเข้าไปสนับสนุนแล้วก็มีตัวแทนจากภาครัฐจะครับร่วมเคียงบ่าเคียงไหลทำให้วันนี้ซำสงเป็นอำเภอที่ชาวสวนผักเนี่ยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีผักปลอดภัยนะครับถ้าท่านไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปที่ไหนท่านอยากได้ผักปลอดภัยต้องยี่ห้อซัมซุงนะครับครับโอเคขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับช่วยจดชื่อกับเบอร์โทรเนาะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่บูธสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.101ผมต้องถามว่าการที่สกอนเรานะครับมีข้าวหอมมะลิทุ่งกะราร้องไห้นะครับมาจำหน่ายเนี่ยผมได้ยินชื่อมานานแล้วนะต้องถามว่าข้าวของที่เนี่ยต่างจากข้าวในท้องตลาดยังไงครับวันนี้เราจะมีมา2แบรนด์นะคะตัวนี้ตัว A-Lite ตัวนี้นะคะจะเป็นข้าวที่เราเชื่อมโยงกับกลุ่มที่อยู่รอบๆโรงสีเรานะคะผลิตข้าวคุณภาพโดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาที่ดินกรมการข้าวกรมวิชาการเกษตรนะคะก็คือเข้าไปสนับสนุนแล้วก็บูรณาการร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญเราจะซื้อข้าวเนี่ยในราคาประกันก็คือที่ 14,000 บาทนะคะไม่เอาเปรียบเกษตรกรนะครับค่ะค่ะแล้วอีกตัวนึงนะคะวันนี้ก็จะเป็นข้าวที่เข้าร่วมโครงการกับทกส.คือชะลอราคาที่ยุ้งฉางเกษตรกรนะคะตัวนี้เราจะรับซื้อจากเกษตรกรในราคาประกันที่ 13,500 บาทแล้วก็นำมาแปรรูปคัดสรรข้าวคุณภาพเพื่อสู่ผู้บริโภคค่ะในตัวนี้นะคะก็คือมั่นใจเรื่องคุณภาพนะครับแล้วขายที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้นะคะตัวนี้ตัวข้าวตัว A-Lite ตัวนี้นะคะจะมีอย่างที่ขอนแก่นก็จะมีตัวแทนจำหน่ายนะคะคือร้าน My Home อยู่ตรง4แยกเซ็นทรัลนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วจะมีที่สกต.นะคะส่วนมากของสินค้าเราจะวางที่สกต.เป็นส่วนใหญ่อะค่ะแล้วก็ที่มีที่ Big C ด้วยค่ะค่ะแต่ตัว A-Lite รุ่นนี้จะวางที่ทกส.ทุกสาขาจะมีวางที่ทกส.ทุกสาขาค่ะวางจำหน่ายที่ธนาคารธนาคารทกส.ทุกสาขาเพราะว่าตัวนี้เป็นข้าวโครงการของทกส.ค่ะผมเชื่อว่าหลายท่านโดยเฉพาะยิ่งท่านทำธุรกิจท่านไม่ได้เดินไปธนาคารธกส.แต่วันนี้ท่านเดินไปเพื่อซื้อข้าวนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าจะสั่งไปจำหน่ายติดต่อไงครับถ้าจะสั่งไปจำหน่ายนะคะก็จะมีติดต่อที่สกต.นะคะสหกรณ์โดยตรงนะคะ เดี๋ยวยังไงจะฝากเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคะหรือว่าค่ะเบอร์โทรอะไรครับ088นะคะ338-2572นะคะคุณลำไพตันศรีชนค่ะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายแปรรูปค่ะครับ
นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จทกสไปสนับสนุนเงินทุนแล้วก็ทำเป็นสากลข้าวคุณภาพจำหน่ายไปทั่วประเทศมีส่งออกไหมครับมียังไม่มีส่งออกค่ะยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะก็บริโภคข้าวดีต้องข้าวทุ่งกุลาละเอียดนะครับโอเคมั่นใจครับโอเคครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผมกำลังชิมกาแฟนายูงโอ้โหหอมขึ้นจมูกชื่นใจปิ้งคิดอะไรออกได้เลยครับทีนี้อยากทราบนะครับว่านายูงผมเข้าใจว่านี่คงเป็นแบรนด์กาแฟของอีสานแบรนด์แรกว่ารสชาติไม่แพ้กาแฟต่างประเทศเลยนะครับผมกำลังยืนอยู่กับผู้บริหารของทีมกาแฟนายูงนะครับอำเภอหนึ่งในเขตชายแดนของอุดรธานีนะครับแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมปริญญาบัวพะเลืองนะครับเป็นผู้บริหารกลุ่มกาแฟนายูงนะครับแล้วก็ท่านต่อมานะครับท่านสมเกียรติอ่อนรู้ที่นะครับอันนี้ก็เป็นผู้บริหารอีกเช่นกันนะครับเป็นมือขั้วนะครับมือขั้วชั้นหนึ่งของกลุ่มด้วยนะฮะอันนี้ก็น้องแนะนำตัวหน่อยครับแฟนชายครับสวัสดีครับผมพุทธิกรานเกียรติรัตนวงศ์นะครับจริงๆแล้วก็เป็นแฟนชายของกลุ่มวิสาหกิจกาแฟในยูนะครับจริงๆแล้วอาชีพที่ผมทำอยู่ก็คือเป็นครูอัตราจ้างนะครับแต่ก็รักในส่วนของกาแฟแล้วก็เข้ามาร่วมมือแล้วก็ร่วมพัฒนากับส่วนของวิสาหกิจกาแฟในยูที่มานายงเป็นอำเภอหนึ่งมีภูเขามีที่ราบสูงแล้วเมื่อก่อนมีแต่ต้นยางเห็นแต่น้ำยางกับน้ำตาสองอย่างแต่วันนี้เปลี่ยนเป็นกาแฟเป็นมายังไงครับเรื่องนี้ผมจะให้ทางคุณสมเกียรติเป็นผู้เล่านะครับโอเคโอเคเป็นคณะกรรมการบริหารชุดแรกๆนะครับคุณสมเกียรตินะครับแสดงว่าคุณสมเกียรติร่วมบุกเบิกในการทำกาแฟนายูงเชิญครับเชิญมาดเหมือนคุณบัวขาวเลยนะครับเนี่ยมันชกแรงครับสำหรับความเป็นมาของกาแฟนายูงซึ่งเราก่อตั้งได้ปีนี้9ปีที่2นะครับหลังจากเกษตรกรที่ปลูกยางปลาซึ่งเป็นอาชีพหลักของโซนกาแฟไออำเภอนายูงกับน้ำสมครับประสบปัญหาราคายางตกต่ำครับก็เลยหันมาพลิกฟื้นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เขาปลูกอยู่แล้วในอำเภอนายูงซึ่งเรามีมาตั้งแต่ปี2544เกษตรกรตอนนั้นโดยการนำของในอำเภอของอีกคนนึงนะครับได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟมาครับเริ่มปลูกปี44โดยอดีตท่านนายอำเภอซึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วมาหลายปีนะครับต้องขอบคุณท่านนายอำเภอท่านนั้นมากเลยนะครับที่ปิ้งไอเดียจากปี44จนถึงวันนี้เป็นไงบ้างครับจากปีจนได้มาผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนปี57ครับโดยการนำของอดีตท่านผู้ว่าเสนีครับแล้วก็นายอำเภอสุวิจารณ์ชัยโคมลได้ทำการรวมรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูงขึ้นมาแล้วก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับกลุ่มกาแฟเราครับจากเดิมปลูกกาแฟแล้วไปเรียนรู้วิธีการทำกาแฟได้จากที่ไหนยังไงครับตรงนี้ขึ้นไปเรียนรู้อยู่ที่เชียงใหม่ครับแล้วกลับมาลองผิดลองถูกอยู่กับกลุ่มกาแฟแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการกั้วแล้วก็ฝึกการใช้เมล็ดของเราเองจนกว่าคุณภาพถูกตาถูกใจได้กลิ่นหอมได้รสชาติดีก็เลยยึดเอาโปรไฟล์ตัวนี้เป็นหลักแล้วก็เริ่มเปิดตัวเป็นกาแฟนายูงครับพอถูกปากคราวนี้ก็เข้าตาถูกใจใช่ไหมครับคราวนี้ก็ล้วงกระเป๋าผู้บริโภคได้เลยนะแล้วทีนี้ทกสเองก็คงจะมีส่วนใช่ไหมครับเพราะว่าเราทำแต่สวนใช่ไหมครับเงินทุนก็เท่านี้แล้วทำไงครับทกสครับตอนนี้ไอ้ก่อนที่จะตรงนี้ก็คือตั้งทกสได้ก็ไปในเรื่องการส่งเสริมให้เกษตรกรคือเรื่องเงินทุนครับเพราะทุกคนที่อยู่ในกลุ่มตรงนั้นเป็นลูกค้าตกสอตั้งหมดโอเคมีเครดิตมากครับก็ขับใจครับตรงนั้นแล้วทีนี้ก็ช่วยกันผลักดันเพราะกลุ่มก็เริ่มการระดมทุนครับเกษตรกรที่มาปลูกกาแฟมีประมาณสักกี่ครอบครัวครับตอนนี้มีอยู่226ครอบครัวครับพื้นที่ประมาณ800กว่าไร่กาแฟนายูงแตกต่างจากกาแฟอื่นยี่ห้ออื่นๆอย่างไรนะครับถ้าได้สะดุดใจเลยก็คือ1รสชาติหอมกินแล้วมีกลิ่นของกาแฟขึ้นจมูกกลมกล่อมแล้วก็เป็นกาแฟที่คั่วใหม่เรายังเป็นแบบธุรกิจเล็ก
ก็คือทุกอย่างต้องสดใหม่ตลอดแล้วก็ควบคุมคุณภาพของกาแฟตั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำคือจะมีเกษตรกรอีกชุดหนึ่งที่เป็นฝ่ายไร่พวกผมเป็นฝ่ายออกบูธออกจัดสวนออกภาคสนามครับผมครับก็คือทางทีมงานเราก็ไปออกบูธตามงานโชว์ต่างๆใช่ไหมครับโดยบางยิ่งทกสมีกิจกรรมอะไรปั๊บก็ต้องบอกเรานะครับยังมาออกบูธที่แรมเซ็นทรัลนี้ต้องจ่ายค่าบูธอะไรไหมครับไม่ได้จ่ายครับมาฟรีโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณมากครับทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากซื้อกาแฟนายูงหรืออยากแฟรนไชส์นะครับไปเปิดร้านกาแฟที่บ้านเนี่ยต้องติดต่อยังไงบ้างครับตอนนี้ติดต่อโดยตรงครับกับเบอร์กลุ่ม0935356602ครับส่วนตัวเบอร์ตัวสับส่วนตัวผมก็คือ0870715961ครับคุณสมเกียรติอ่อนรูทีครับทำหน้าที่เป็นฝ่ายตลาดใช่ไหมใช่ครับครับฝ่ายตลาดแล้วก็เป็นฝ่ายผลิตการกั้วกาแฟนายูงครับในกลุ่มที่ทำแสดงว่าเป็นกลุ่มของเกษตรกรที่อยู่ในนายูงรวมกลุ่มกันขึ้นมารวมทั้งเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับแปลว่าตอนนี้เริ่มขยายครับใช่ครับเริ่มขยายเพราะอีกส่วนหนึ่งที่วิ่งเข้ามาเราเพราะของเราเนี่ยจริงเปิดตัวก่อนเป็นกาแฟของคนอีสานก็จะมีของด่านซ้ายปูเรือแล้วก็ไออำเภอสังคมกับน้ำโสมอะไรก็เข้ามาหาเราครับใครจะคิดว่าอีสานมีภูเขามีภูมิอากาศมีดินที่ดีและทำให้เกิดกาแฟชั้นยอดและนายูงเป็นหนึ่งความสำเร็จของเกษตรกรที่ชิงความได้เปรียบลงมือก่อนรีบดำเนินการจัดการโดยทกสสนับสนุนข้างหลังเรื่องเงินทุนทำให้วันนี้ได้มารถโชว์ที่ขอนแก่นที่แรมเซ็นทราในงานพลังประชารัฐก็ถ้าท่านสนใจอยากชิมกาแฟท่านต้องไปที่นายูงนะครับไปกราบพระที่วัดป่าภูก้อนและท่านสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ได้มอบไว้ให้นะครับกาแฟเบอร์หนึ่งอีสานแล้ววันหนึ่งก็ต้องโกอินเตอร์นะครับอ้าวขอบคุณครับทางทีมงานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีท่านชื่นชมกับคนขอนแก่นในโครงการขอนแก่น KKTT นะครับซึ่งเป็นกองทุนพัฒนาเมืองที่ตั้งขึ้นโดยภาคเอกชนนะครับแล้ววันนี้ผมยืนอยู่ที่บูธแห่งนี้และบุคคลซึ่งเป็นหนึ่งในแกนหลักของ KKTT ก็คงจะมาแนะนำตัวสักนิดหนึ่งแล้วก็แนะนำว่าโครงการ KKTT หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับครับผมถือได้ครับสวัสดีครับผมกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับก็เป็นหนึ่งนะครับในผู้ก่อตั้งนะครับบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง KKTT จำกัดนะครับก็ต้องเรียนว่าบริษัทนี้ก่อตั้งมาโดยการรวมตัวกันนะครับจากบริษัท20บริษัทนะครับซึ่งก็เป็นลูกหลานนะครับชาวขอนแก่นเกิดในขอนแก่นกันทั้งหมดที่มีจิตใจที่จะมาร่วมกันนะครับพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนครับครับหมายความว่าตัวแทนจาก20บริษัทเนี้ยลงขันกันตั้งกองทุนประมาณนั้นไหมครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับเราได้มีการพูดคุยกันจริงๆนานแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมาคุยกันนะครับแต่เราก็เห็นว่าถ้าสมมติว่าเราแบ่งภาระเนี่ยให้ทางรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยน่าจะโอกาสที่ภูมิภาคนะครับอย่างจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้การพัฒนาเนี่ยน่าจะยากนะครับแล้วก็เลยมีการรวมตัวกันว่าทำยังไงในขอนแก่นการพัฒนาเนี่ยจะเป็นการรวมตัวของเอกชนเพื่อที่จะพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปครับของการจัดตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองขึ้นมาครับครับแล้วเราตั้งเนี่ยจุดประสงค์หลักมีอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วต้องเรียนว่าอย่างรถไฟนะครับรางเบาเนี่ยหรือแทรมเนี่ยครับเป็นหนึ่งในโปรเจกต์เท่านั้นนะครับจริงๆเราจะอยากจะสร้างเสน่ห์4อย่างนะครับให้จังหวัดขอนแก่นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะครับในเรื่องของการใช้พื้นดิน land use การเกษตรกรรมนะครับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะครับเกี่ยวกับดิจิตอลนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแล้วสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้ก็เรื่องการจัดการน้ำนะครับทำให้ขอนแก่นเนี่ยพัฒนาอย่างยั่งยืนครับผมก็ตอนนี้เป็นโครงการแรกนะครับก็ขอกำลังใจเชียร์กันหน่อยนะครับครับผมโครงการประชารัฐของรัฐบาลมาที่ขอนแก่นแล้วก็มีตัวแทนองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นหอค้าจังหวัดขอนแก่นสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งโครงการ KKTT ที่จะมาช่วยในการที่จะคิดออกแบบเมืองขอนแก่นในอนาคตนะครับวันนี้ทาง KKTT มีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐวันนี้ในการสัมมนายังไงบ้างครับครับ
คือจริงๆแล้วเราเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการส่งปัญหานะครับเรื่องของการพัฒนาของเมืองเนี่ยให้กับจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกำธรถาวรสถิตนะครับท่านก็เห็นชอบในหลักการนะครับได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลนะครับก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เอกชนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับ24องค์กรจีนนะครับ8องค์กรเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับคือเราต้องบอกว่าวันนี้ที่เรามีวันนี้ได้เพราะว่าคนขอนแก่นเนี่ยเราร่วมมือกันนะครับเราไม่ได้บอกว่าคนนั้นเด่นคนนี้จะดังนะครับไม่ได้มีการมาขัดขากันนะครับแล้วก็เป็นการรวมกันรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนนะครับก็มีการเดินทางไปคารวะผู้ใหญ่ในองค์กรต่างๆครับอยากถามว่าท่านอยากจะให้เป็นในรูปแบบไหนท่านมีอะไรที่จะสนับสนุนท่านมีอะไรที่จะแนะนำของลูกๆหลานๆชาวขอนแก่นในการทำตรงนี้บ้างครับไม่ได้ทำคนเดียวครับแล้วก็รับฟังความเห็นมีอะไรอยากจะปรับปรุงแก้ไขเราก็ยินดีรับฟังหมดเลยครับก็ราษฎรอาวุโสนะครับคุณหมอประเวศวัศรีก็บอกขอนแก่นโมเดลตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นการรวมพลังของแต่ละภาคส่วนเช่นตัวอย่างในวันนี้แล้วก็ KKTT กำลังขับเคลื่อนโครงการหนึ่งนะครับซึ่งขอนแก่นก็มีโอกาสจะได้เห็นนะครับขนส่งมวลชนในรูปแบบใหม่ช่วยแนะนำสักนิดนึงมันเป็นหน้าตาเป็นไงครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยครับทางหัวหน้าคสช.ครับได้อนุมัตินะครับเรื่องของรถไฟระบบรางเบาเนี่ยจริงๆมา5เส้นทางครับแต่ว่าเส้นทางแรกที่จะเป็นเส้นทางนำร่องเนี่ยนะครับจะเป็นเหนือใต้ครับเส้นเหนือใต้ก็จะมีระยะทาง26กิโลเมตรครับพาดตั้งแต่เทศบาลสำราญนะครับทางทิศเหนือของถนนมิตรภาพนะครับลงมาถึงเทศบาลท่าพระครับก็ถือว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจหลักที่ขนานกับถนนมิตรภาพนะครับก็โครงการนี้จะเป็นระบบอย่างที่เรียนครับเป็นระบบรางเบานะครับแล้วก็จะมีขบวนรถไฟประมาณ15ขบวนนะครับ1ขบวนมี3ตู้นะครับน่าจะรองรับผู้ขนส่งได้ประมาณ 30,000 คนต่อวันนะครับก็นี่เป็นโครงการแรกซึ่งตอนนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยอาจารย์พลกิจได้ศึกษาเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมความเป็นไปได้ของโครงการนะครับก็น่าจะสามารถศึกษาเสร็จได้ภายในปีนี้ครับแล้วก็อาจจะเข้าครม.อีก1ปีนะครับเราหวังว่าถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับในต้นปี61น่าจะได้ตอกเสาเข็มต้นแรกนะครับแล้วก็6ปี2563น่าจะได้ใช้กันครับครับผมโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยในต่างจังหวัดยังไม่เคยมีขอนแก่นจะเป็นจังหวัดแรกเงินลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับทั้งโครงการนะครับประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ล้านครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยน่าจะประมาณ 4,000 ล้านบาทครับผมก็จะเงินนี้มาจากที่ไหนดี ระดมทุน คือจริงๆต้องบอกว่าคือเราอยากให้มีส่วนร่วมนะครับในคนในจังหวัดขอนแก่นครับถ้าสมมติว่าตีว่าทั้งโครงการเลยนะครับ 15,000 ถึง 20,000 ล้านคนขอนแก่นมีอยู่ประมาณ 1,800,000 คนถ้าหารออกมานี่คนละ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถทำหุ้นเป็นหุ้นย่อยๆให้ทุกคนสามารถเข้าถึงนะครับหุ้นละ 1,000 บาทหุ้นละ2,000 บาทเงี้ยครับให้ทุกคนมีส่วนเข้าถึงทุกคนก็จะสามารถมีสิทธิ์เป็นเจ้าของนะครับโครงสร้างพื้นฐานทุกคนได้นะครับสร้างโดยคนขอนแก่นคนขอนแก่นเป็นเจ้าของร่วมกันใช้ร่วมกันรักษาเงินก็จะตกอยู่ในภูมิภาคอยู่ในจังหวัดครับครับผมฟังแล้วน่าตื่นเต้นนะครับท่านผู้ชมเงินหมื่นกว่าล้านเกิดจากขอนแก่นระดมทุนก่อสร้างต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมขอประชาสัมพันธ์ลงหน้านะครับเก็บเงินเก็บทองอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรวันหนึ่งเมื่อกองทุนนี้ระดมทุนมาลงขันลงหุ้นมาเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในการที่แก้ปัญหาจราจรขอนแก่นจากรถที่ติดมากขึ้นทุกวันเนี่ยถ้ามีรถขนส่งมวลชนซึ่งช่วยลำเลียงพวกเราซึ่งมาจากต่างอำเภอต่างจังหวัดเข้ามาทำธุรกรรมในเมืองขอนแก่นเนี่ยลดการแออัดของการจราจรก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและจะติดตามผลงานมีอะไรที่อยากจะบอกกับพวกเราท่านผู้ชมไหมครับก็อย่างที่เรียนครับว่าทำไมนะครับมีคนชอบถามว่าทำไมมันมาเกิดในโครงการนี้ที่ขอนแก่นทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเชียงใหม่นะครับภูเก็ตพัทยาก็ใหญ่กว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวต้องการรถรางมากกว่าแต่เราอยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดตรงนี้ได้เนี่ยเพราะคนขอนแก่นสามัคคีกันครับคนขอนแก่นไม่ขัดแย้งกันครับครับผมก็ยังไงก็ขอฝากนะครับให้ทุกท่านเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็มีคำแนะนำติชมนะครับเรารับฟังทุกข้อความเห็นเลยครับก็อยากจะให้ขอนแก่นนะครับ
พัฒนานะครับเติบโตไม่ใช่เติบโตแต่ GDP นะครับแต่ต้องเติบโตด้านความสุขด้วยนะครับคนขอนแก่นมีความสุขอยู่แล้วปลอดภัยนะครับส่งมอบจังหวัดขอนแก่นให้ลูกให้หลานในอนาคตต่อไปครับก็เป็นโชคดีนะครับคุณกมลพงศ์ก็เป็นผู้บริหารของ Toyota ขอนแก่นครับใส่ใจในความประโยชน์พวกเราชาวขอนแก่นนะครับขอส่งกำลังใจและขอนแก่น Channel จะติดตามผลงานมีความคืบหน้าก็คงจะมาเล่าให้ผู้ชมได้รับฟังกันนะครับเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณเจริญรักษ์เพชรประดับนะครับเป็นผู้ที่คิดคนแรกโครงการขอนแก่นทศวรรษหน้าแล้วก็ทำนิสานนะครับอีสานบิสวิกขึ้นสู่ปีที่9นะครับก็มีผลงานสังคมมากมายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการประชุมการสัมมนาการขับเคลื่อนในโครงการต่างๆและนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานของอีสานบิสวิกนะครับซึ่งเจาะประเด็นข่าวได้ลึกละเอียดนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับถ้าอยากติดตามความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจการเมืองอีสานก็ต้องอ่านอีสานบิสวิกนะครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับที่นี่แอดขอนแก่นโครงการประชารัฐเพื่อขอนแก่นเพื่ออีสานทศวรรษใหม่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้รัฐบาลนะครับอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะมาช่วยให้เศรษฐกิจของอีสานเราดีขึ้นมีความคืบหน้าในโครงการอย่างไรขอนแก่นชาแนลโดยผมวุฒิไกรโสนิกก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบสวัสดีครับ